สวัสดีครับท่านผู้ชมงานอดิเรกอย่างหนึ่งของ Boy Scout Online นะครับก็คือการประดิษฐ์วอกเกิลลูกเสือเพื่อใส่กับผ้าผูกคอลูกเสือนะครับขึ้นใช้งานเองแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการนำไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับพี่น้องลูกเสือทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวอกเกิลลูกเสือในลักษณะของวอกเกิลแฟนซีแบบนี้นะครับหรือวอกเกิลลูกเสือรูปสัตว์นะครับซึ่งทำมาจากไม้แบบนี้นะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อมอบให้กับลูกศิษย์ของผมนะครับที่ทำความดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการทำความดีต่อตนเองทำความดีต่อพ่อแม่ครอบครัวหรือว่าทำความดีกับโรงเรียนและผู้อื่นนะครับก็จะมอบวอกเกิลเหล่านี้ให้เป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กเหล่านั้นได้ทำความดีต่อไปนะครับแต่มีวอกเกิลลูกเสืออยู่ชนิดหนึ่งครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วก็คือวอกเกิลที่ทำมาจากท่อรดน้ำต้นไม้นะครับสายยางรดน้ำต้นไม้หรือที่เรียกว่าพลาสติก PVC นะครับประกอบเข้ากับหน้าเสือตราของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประเทศไทยของเรานะครับซึ่งวิธีขั้นตอนการทำนั้นรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับขอเชิญท่านที่สนใจรับชมได้เลยครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำวอกเกิลแบบประดิษฐ์ใช้งานเองในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยท่อสายยาง PVC นะครับซึ่งที่ Boy Scout Online เลือกใช้สาธิตในวันนี้นะครับก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนะครับที่ขอบนอกนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางขอบนอกประมาณ1นิ้วนะครับครีมสำหรับใช้ตัดท่อพลาสติกนะครับแต่ว่าสามารถใช้ในการตัดท่อสายยางได้นะครับแล้วก็หน้าเสือนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับการติดที่หมวกนะครับของวิทยากรลูกเสือนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมสนใจก็สอบถามมาที่ Boy Scout Online ได้นะครับจะแนะนำร้านที่ซื้อได้นะครับเป็นแบบที่มีเข็มอยู่ด้านหลังนะครับคัตเตอร์นะครับแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับสำหรับวัดระยะในการที่จะตัดท่อ PVC ครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการทำวอกเกิลแบบใช้งานเองนะครับมีอายุการใช้งานนานถึง150ปีในวันนี้ครับในขั้นแรกนะครับเราลองนำเอาหน้าเสือนะครับที่ใช้สำหรับติดหมวกวิทยากรเนี่ยนะครับมาลองวัดขนาดดูนะครับเราจะพบว่าหน้าเสือที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับมีความยาวนะครับจากด้านบนถึงด้านล่างประมาณ4เซนติเมตรนะครับจากนั้นเรานำท่อ PVC นะครับมาวัดระยะนะครับที่มีระยะจากด้านบนลงมา1เซนนะครับแล้วก็ด้านล่าง1เซนรวมกับความยาวของหน้าเสือที่เราจะใช้ทำวอกเกิลเนี่ยรวมแล้วก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะครับนี่คือระยะ6เซนติเมตรเมื่อได้แล้วนะครับก็นำเอาครีมตัดนะครับท่อ PVC เนี่ยนะครับมาใช้สำหรับตัดท่อนะครับครีมนี้ก็จะเป็นครีมที่ตัดแบบโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราล็อกไปแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีครีมตัดท่อ PVC แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์แบบธรรมดาก็ได้นะครับแต่จากประสบการณ์ของ Boy Scout Online เนี่ยเราจะพบว่ามันจะไม่เรียบนะครับอันนี้เมื่อเราตัดด้วยอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดท่อสายยางเราจะพบว่าผิวด้านหน้าของท่อ PVC เนี่ยครับมีความเรียบเสมอกันนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราได้ใช้ในการตัดท่อสายยางครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ท่อ PVC มาแล้วนะครับเราก็ต้องทำการวิเคราะห์ว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับจะมีระยะความส่วนที่เป็นส่วนโค้งด้านนอกนะครับกับส่วนโค้งด้านในนะครับส่วนโค้งด้านนอกนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าเวลาที่เราใช้กับลูกเสือเวลาใส่ผ้าผูกคอลูกเสือนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่ชิดกับตัวของผู้สวมใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็นำท่อ PVC นะครับมากดให้แบนลงนะครับแบบนี้นะครับกดให้แบนลงนะครับนี่คือส่วนโค้งด้านนอกนะครับและนี่เป็นส่วนโค้งด้านในนะครับหลังจากนั้นนะครับนำคัตเตอร์นะครับนำคัตเตอร์มานะครับแล้วก็กรีดลงไปนะครับกดให้แบนจะตัดง่ายนะครับระยะห่างมาตรงนี้ประมาณ1เซนนะครับแล้วก็กรีดคัตเตอร์ลงไปนะครับแบบนี้ครับเราก็จะได้รอยตัดตรงนี้นะครับที่ระยะ1เซนจากด้านบนลงมานะครับนำเอาอุปกรณ์ที่เป็นหน้าเสือนะครับมาใช้ใส่ลงไปในวอกเกิลที่เราจะทำนะครับนะก็ใส่ลงไปในรอยตรงนี้นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วก็
กดลงไปให้สุดตรงนี้นะครับจนกระทั่งเข็มเนี่ยครับเบนเข้ามาสู่ระยะนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นตัวเกี่ยวกับเข็มเนี่ยครับจะอยู่ที่ระยะประมาณตรงนี้นะครับเราก็จำระยะเอาไว้นะครับที่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับอันนี้จะล้นเข็มออกมาหน่อยหนึ่งก่อนนะครับใช้คัตเตอร์นะครับวางลงไปนะครับกรีดไปที่บริเวณด้านล่างนะครับก็ห่างขึ้นมาประมาณ1เซนกว่านะครับจะให้ดีก็วัดระยะของรอยที่ขอเกี่ยวเนี่ยครับจะเข้าไปได้นะครับจากนั้นก็ดันขอเกี่ยวเข้าไปในร่องของท่อ PVC นะครับโน้มเอาเข็มที่อยู่ด้านในนะครับเข้ามาใส่ลงในตะขอเกี่ยวนะครับครับใส่ลงในตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะได้วอกเกิลท่อ PVC นะครับซึ่งทำได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับราคาก็ไม่เกิน5บาทนะครับท่อนี้ก็ประมาณ1บาทเพราะฉะนั้นที่นี่มีราคาประมาณ6บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถใช้ได้มีอายุการใช้งาน150ปีจนกว่าท่อ PVC นี้จะละลายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวอกเกิลที่ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกในการใช้งานอย่างมากเลยครับและนี่คือผ้าผูกคอลูกเสือนะครับที่เราจะทดลองนำมาใช้กับวอกเกิลที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อนำมาใช้จริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับนำผ้าผูกคอลูกเสือมานะครับแล้วก็นำปลายผ้านี่ครับใส่เข้าไปในวอกเกิลที่เราได้ทำขึ้นนะครับเลื่อนออกมานะครับดันผ้าออกมานะครับจนกระทั่งวอกเกิลนี่ครับเลื่อนเข้าไปถึงระยะที่สวยงามนะครับก็จะได้ผ้าผูกคอลูกเสือนะครับกับวอกเกิลที่เราเพิ่งทำเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาของวอกเกิลที่เราประดิษฐ์ขึ้นใช้งานเองนะครับก็มีอายุใช้งานนานมากนะครับจนกว่าพลาสติก PVC ที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยครับจะย่อยสลายไปและนี่ก็คือวอกเกิลแบบทำใช้งานเองครับจาก Boy Scout Online พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ